ทำผิดนะจะกินแบบนี้เดี๋ยวกำลังทำน้ำจิ้มนะคะนี่เป็นปูอัดนะปูอัดทอดน้ำมันน้อยๆนะคะน้ำปลาเวลาเราใส่ตอนที่เราทำอาหารเนี่ยมันจะกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นเอามาใส่ในถ้วยแบบนี้เทใส่เป็นน้ำจิ้มอันนี้คือเมนูอะไรคือปลาแรมเมนูที่อยากกินทำอะไรที่อยากกินบางทีไม่มีชื่อเมนูนะผักชีโรยหน้าอาหารของพี่เบลทุกคนทำอาหารกินเองซอลเพปเปอร์ต้องทำเบคอนจะทอดเบคอนถ้วยขึ้นจากเครื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่อารมณ์เดียวกันกับไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งขนเข้าขนเข้ารถเข็นพอจะเก็บเข้าที่เข้าทางนี่ไม่ชอบมากเก็บถ้วยชามก็เหมือนกันใช้แล้วเอาหยอดลงเครื่องพอจะเก็บขึ้นก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะที่ต้องหงายขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำนะคะมีน้ำที่อยู่ตรงนี้ก็เลยเอาหงายขึ้นไว้อย่างนี้ให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วก็จัดเรียงกันเก็บใส่ตู้นะคะเข้าตู้ตรงนี้สวัสดีค่ะป้าประเดี๋ยวมาทักทายนานๆนะคะว่ามันลืมกันแล้วอะค่ะคนติดตามกันประจำไหมคะตอนนี้ป้ากำลังนั่งรอเครื่องกาแฟนะคะมันอุ่นเครื่องค่ะป้าจะได้กดกาแฟค่ะเมื่อนี้กินเป็นกาแฟแคปซูลค่ะเขาเอิญยังค่ะบ้านเฮาอันแคปซูลเอิญคือกันวะค่ะเป็นกาแฟเครื่องอันนี้แฟนซื้อโดนัทมาให้ในตะมู่บ้านค่ะอดเอาไว้กินมื้อนี้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี่ได้รับน้ำตาลหรือว่าได้รับแป้งหลายแล้วนะคะน้องก็เลยแช่เอามาไปกินมื้อนี้ก็เลยมื้อนี้ก็เลยกินแค่กระดูกไก่นะมั้ยคะเอิ้นเนี่ยขาไก่ค่ะแล้วก็ปูอัดแล้วก็ผักนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งนะแป้งแล้วก็น้ำตาลวาวๆเป็นโดนัทที่แบบจะมีสตรอเบอรี่ข้างในส่วนตรงนี้นะคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าอร่อยอ่ะนั่นแหละค่ะมื้อนี้อากาศคือมืดมือค่ะอากาศแบบสลัวเป็นแบบตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะป้ามาทักทายแล้วค่ะหลังจากที่เงียบๆหายไปนะคะก็รีเซ็ตเจ้าของค่ะเพิ่มพลังนะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์ในคลิปก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะพี่พศก็ให้กำลังใจมากนะคะเนาะทรงผมสวยประสันเนาะค่ะเนาะก็เอาถือว่าผู้มองเห็นนะคะเนาะคลิปที่ผ่านมาบ่พอใจส้มผมค่ะเมื่อนี้ยูโตไข้แน่แล้วค่ะเพราะว่าโดยความที่ว่าผู้ยิ่งเนาะค่ะสาวผมแล้วก็จะผมฟู่นะคะเนาะถ้าผมเฮาสุขภาพผมบ่ดีเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนานเนี่ยกลับไปครั้งนี้สงสัยจะงอกขึ้นละอายุนะคะเนาะแต่บ่บอกเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะแต่ก็เวลาผ่านไปเนาะค่ะก็เราทำอะไรได้ไม่มากนะนอกจากว่าจะกินอาหารที่บำรุงผู้ใดมีเคล็ดลับที่ไม่ใช่ย้อมผมปิดผม
สีผมนะคะเนาะเคล็ดลับที่ยืดอายุกันมีผมดำสลวยสวยงามนานก็แจกจ่ายมานะคะนอกจากงาดำนอกจากปลาทะเลน้ำลึกอะโวคาโดหรืออะไรก็ถั่วหรืออะไรอย่างนี้นะคะท่อนนอกเนื้อจากนี้อะไรที่ดีๆก็แนะนำมานะน้ำเศร้าเขาปลากระออมมักผมค่ะนั่นแหละค่ะที่ผ่านมาเนาะค่ะอ่านข่าวติดตามข่าวอยู่เมืองไทยค่ะเห็นข่าวมันว่าโรงงานนะคะสองโรงงานป่ะค่ะหรือว่าโรงงานเดียวแต่มันหลายข่าวหลายหนานะคะเนาะก็เห็นว่ามีการปลดคนงานนะคะกับแบบตะลิตโตนอยู่ค่ะซึ่งมันเป็นทั่วโลกค่ะยูนี่ก็เป็นยูนี่หาสมัครงานได้ยากแล้วก็ผู้ที่มีงานอยู่ถึกปดถึกยุดไปนะคะแล้วก็รับเงินน้อยลงนะคะอยู่เมืองไทยนี่ก็สิหลายเติบอยู่ค่ะโรงแรมที่เมืองไทยเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆที่แบบว่าปกติใช้พนักงานเยอะแล้วทีนี้ก็กลับกลายเป็นว่าว่างงานจากสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบันนี้นะคะโรคระบาดที่ระบาดทั่วโลกเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะดีสำหรับคนที่มีทุนมีทีมีบ้านแล้วนะคะปักคิดเสมอนะคะว่ามื้อนี้ที่เฮามีอยู่มีกินหรือว่าเฮามีงานอยู่จังซี่มื้ออื่นนี่อาจจะกลายเป็นอีหยังที่แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเหตุการณ์กับตาลปัดเลยนะคะมันเกิดขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะชีวิตจริงเนาะค่ะเพราะแต่เฮาถ้าเฮาเฮ็ดงานใดเฮาต้องเก็บเงินเนาะค่ะป่านนี้เก็บมาตลอดบ่เคยได้ว่าคิดว่าโอ้ยหลายแล้วบ่ต้องย่านว่ามันจะหมดเงินน่ะเป็นอีหยังที่หมดไปง่ายหมดไปเร็วมากๆเลยค่ะใส่ไปแบบบึดเดียวเฮาเฮ็ดงานมาหมื่นนึงรายได้เท่าใดใส่ไปแบบบางทีเกินที่เฮารับมานะคะนั่นแหละค่ะถ้าเฮาบ่เก็บนี่มันก็ยากอยู่ค่ะที่มันจะมีเนาะค่ะเนาะยิ่งเมืองไทยนี่ของค่อนข้างแพงป่ะคิดว่าแพงกว่าอยู่ทางนี้เด้อค่ะถ้าเทียบกับเงินที่ได้รับรายวันกับของที่ซื้อกินนะคะมันรู้สึกว่ามันบ่ค่อยบาลานซ์กันนะคะถ้าเทียบกับทางนี้อยู่ทางนี้เขาได้เงินเป็นชั่วโมงนะคะเนาะแต่กับบ้านเฮาน่ะถือว่าเป็นมันจะดีสำหรับคนที่มีทีมีทางนะคะที่มีของมีอย่างในพื้นที่เก็บกินได้ถ้าผู้ใดอยู่ห้องเช่าอยู่คอนโดอย่างเสียที่บ่สามารถปลูกพืชปลูกผักกินเองได้ก็ต้องบริหารเงินให้เก่งนะคะคอยจะมีใส่นะคะเนาะเอาบ่เคยดูถูกเงินหน่อยเงินหยังบ่เคยคิดว่าเงินแค่นี้บ่ได้ค่ะเงินทุกบาทมันก็สะสมได้เป็นเงินหลายได้เนาะค่ะนั่นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลกคำว่าสร้างรังแต่พอตัวเนาะค่ะเนาะนกน้อยทำรังแต่พอตัวใช้เท่าที่จำเป็นเนาะค่ะผู้ใดมีแบบการงานที่ดีอยู่เก็บเล็กผสมหน่อยค่ะมือใดมือนึงเขาก็ต้องมีที่เขาจะไปอาศัยอยู่ในเมืองนึงที่เฮาแบบว่าหาบ่ได้แล้วอย่างน้อยเฮามีที่เฮาปลูกพืชปลูกผักปลูกของนะคะเนาะลดมือนึงถ้าเป็นไปได้ก็จังได๋ล่ะปะบ่รู้นะว่าคนไทยนี่อาจจะมีความนิยมลดมือนึงมากกว่าคนต่างชาตินะคะคนทางนี่ซื้อรถนี่บ่ค่อยมีเด้ค่ะมือนึงส่วนมากก็จะเป็นมือ2นะถึงเขาจะซื้ออย่างแฟนปะเนี่ยถ้าไปเมืองไทยเขาก็คิดว่าเขาจะซื้อมือสองนะแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะค่ะน้องผู้ชายก็สิอยากมีรถแบบเท่ๆเนาะค่ะรถแบบตามใจเจ้าของอยากได้แบบเจ้าของมากแล้วก็เลือกสเปคว่าจะเป็นจังใดเนาะค่ะอันนั้นก็มีคือกันค่ะความที่แบบมันเท่มันดีนะเฮาสามารถมีได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเฮาหาได้เท่าใดเนาะค่ะนั่นแหละค่ะรถนี่ประมาณมาที่สองจากก
การที่มีทีมีทางนะคะแต่ว่าคนทางอีสานบ้านเฮานี่เป็นคนมีทีมีทางมีสวนเป็นของเจ้าของนะคะก็ถือว่าเป็นทุนถ้าจังใดถ้าตกงานแล้วก็ยังกลับไปบ้านได้ก็ยังไปหากินหาอยากอยู่น้ําบ้านได้เนาะค่ะเนาะจังใดก็เป็นกําลังใจให้เนาะค่ะตัวปานีทีที่มีค่ะบ่รู้ว่าจะมีทีให้ปลูกบ้านบ่ในอนาคตนะคะเนาะเพราะว่าต้นไม้นี่ปลูกไว้เยอะมากทั้งที่แบบกินผลกินใบกินส่วนมากจะกินผลค่ะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่แบบว่าปลูกในระยะยาวกินใบในระยะยาวนะคะเนาะกับบ้านบ่ได้นี่ค่ะอยากได้ต้นไม้ชนิดใดนี่บอกพ่อกับแม่ปลูกไว้ทาค่ะเจ้าของค่ะจะได้ไปเก็บกินในอนาคตนะคะกินกับพ่อกับแม่นะคะมีในสวนเจ้าของปลูกทั้งที่ตัวเองชอบทั้งที่ไม่ชอบเราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบแล้วทำยังไงถ้าเอาไปขายได้เอาไปแลกได้จะขายเลยเหรอไม่แจกจ่ายไม่แจกบ่ได้แจกจ่ายได้ค่ะเพราะว่าทุกคนมีทีค่ะแถวรอบๆบ้านป่านนั้นทุกคนมีทีอยู่ที่ว่าเพิ่นอยากปลูกบ่เพิ่นอยากมักอยากปลูกอยากมีบ่อยากได้ผลไม้ชนิดนั้นบ่พืชผลชนิดนั้นบ่นะคะทุกคนมีสิทธิ์ปลูกมีดินเหมือนกันนะคะเนาะแล้วกับต้นไม้นี่มันเป็นกันที่เฮาเพาะเฮาบ่ได้ซื้อนะคะอาจจะซื้อเม็ดมากินแล้วเพาะปลูกนะคะอาจจะเอากิ่งตอนมาจากผู้นั้นผู้นี้ที่แบบเฮารู้จักกันนะคะนั่นล่ะค่ะมันก็จะเป็นพืชผลให้เฮาได้กินได้ขายในอนาคตนะคะเฮาบ่รู้ได้ค่ะว่าในอนาคตนี่เฮาอาจจะคล้ายเป็นพืชผักออร์แกนิกนะคะเนาะตอนนี้ป้าคิดว่าเครื่องไฟป่ะนะคะเครื่องไฟเครื่องกาแฟป่ะนะคะฮอนละเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวมากินกับโดนัทตอนนี้รู้สึกว่าอากาศฮ้อนๆอาจจะใส่เสื้อตัวใหญ่กันไปค่ะพอจะเปิดกล้องปกติเขาไม่ได้มีข้อความนะกาแฟเป็นรสนี่นะคะหอมมากเลยคาราเมลนะเป็นกลิ่นคาราเมลล่มค่ะเนี่ยวิวหลังคาเพื่อนบ้านแต่หลังคาเขาจะมีกระจกนะรู้สึกว่าจะเป็นทางนั้นเป็นหน้าต่างเปิดขึ้นมาแล้วสามารถได้รับหมายถึงเปิดเอาอากาศได้นะถ้าเขาเปิดโผล่หัวขึ้นมาก็จะเห็นนะแต่ว่าเนาะก็คงไม่หรือยังไงมาทั้งหลังเลยหวังว่าชิบอได้กล่าวล่ำความเป็นส่วนตัวของเขานะคะเขาบ่ได้โผล่มาในคลิปนะคะเนาะไม่ได้โผล่หน้ามาเอิ้นว่าจังได๋เอิ้นว่าโพน้ํามาได้บ่คะบ่ได้เป็นคําที่บ่สุภาพบ่หรือจังได๋แม่โดนัทไม่ได้กินนานแล้วโดนัททําไมมีรูนั่นน่ะสิพี่ชายนั่นน่ะสินี่ลืมเอาผ้ามาเช็ดมือนะใส่ละสตรอเบอรี่มีอยู่นิดหน่อยไงล่ะนี่เอาผ้ามาเช็ดมือเลยมาค่ะกินขนมรสชาติไก่เคียงกันกับเมืองไทยเลยค่ะถือว่าเป็นคลิปมาทักทายเนาะค่ะอืม
ขอบคุณการติดตามใหม่ๆนะคะปักก็บ่รู้ว่าคนที่มาติดตามนั้นไปโดนใจคลิปใดนะคะไปมาคลิปใดอาจจะมาคลิปเฮ็ดอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งบ่นะคะถึงมากดติดตามนะคะถ้าจังใดก็คอมเมนต์มาได้นะคะบอกกันได้ทักทายกันได้มาเฮ็ดคลิปหาหมู่หาพวกเว้าค่ะหาหมู่กินข้าวหาหมู่กินขนมอ่ะนี่กาแฟเป็นอะไรที่โปรดมากนะอยากปลูกต้นกาแฟนะคะส่วนบ้านที่ปัจจัยมีนะคะในบ้านปัจในพื้นที่บ้านจะเป็นส่วนที่แบบออร์แกนิกนะอยากได้กาแฟที่กลับไปในห้องเจ็บไปหากาแฟนะคะเพราะว่าถ้าให้คนอื่นทำให้อาจจะลำบากเพิ่นนะคะเนาะเอาต้นกาแฟมาปลูกเห็นมาบนหน้านะคะก็อาจจะประมาณคล้ายๆกับต้นไม้อย่างอื่นนะคะต้นไม้ผลนะคะเนาะ4ปี5ปีนะคะถ้าต้นตอนนี้ก็จะเร็วแน่ถ้าผู้ใดติดตามกันไปฮอดตอนนั้นนะคะตอนที่เฮาอายุหลายไปพร้อมกันนะคะเนาะอาจสิได้ไปโซเลกินกาแฟกันไปเก็บหมากไม้ไปเก็บพักในสวนป่านะคะเนาะเดี๋ยวจะเชิญนะคะเดี๋ยวจะเอิญไปกินเขาน้ำค่ะติดตามกันไปนะผู้ใดที่อยู่ไกลๆกันนะคะริตนผู้ที่ได้เงินเดือนแบบ 4-50,000 แล้วต้องงานหนึ่งรุดไปเพราะโดยความที่แบบการกระทำและไม่ว่าจะด้วยเป็นกล้องเป็นเพื่อนร่วมงานนะบางที่การที่เขาเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปในการทำงานเนี่ยซึ่งป้าเห็นป้าบ่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเนาะค่ะแต่ป้าเห็นแบบนานๆเห็นที่ในการไปใส่ไปใส่โรงพยาบาลนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างถ้าเข้าไป2โรงพยาบาลนะคะที่เป็นของ2องค์กรนะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งก็แบบว่าบางที่เฮาคิดว่าบ้านเฮาคือเป็นจังซี่ถ้าเฮาอยู่ทางนี้นะคะเฮาเป็นคนหัวดำเป็นต่างชาติเป็นคนที่นอกประเทศน่ะไปสถานที่ราชการทั้งใดเนาะค่ะเนาะหรือว่าไปในสถานที่ทุกที่นะคะเขาแบบว่าเขาเบาดีนะไหมคะทั้งที่ภาษาเฮานี่เขาก็ต้องใส่หูที่แบบว่าต้องฟังเพิ่มว่าเฮาเบาอีหยังความหมายมันจะเป็นจังใดเฮามาติดต่ออย่างเนาะค่ะเนาะเขาเบาดีน้ำเขาต้อนรับดีไหมคะที่ป้าบอกถึงแบบโรงเรียนเนาะเนาะที่รังแกเด็กหน่อยเด็กเล็กเป็นวัยที่แบบว่าน่าเป็นห่วงมากนะป้าบอกหลานป้าถ้าตอนนี้ยังบ่มีลูกพี่ก็ไม่ได้อยากให้มีเท่าไหร่นะตัวพี่มีคนเดียวกับแมนอยู่แต่ว่าในอนาคตนี่บ่ได้หวังว่าต้องพึ่งเขามันอาจจะบ่ได้พึ่งได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วลูกเฮาก็ต้องมีแบบชีวิตของเขาเฮาก็ซ้ำแบบเหมือนเรามาคนเดียวเราไปคนเดียวนะคะแต่ตัวเฮาเนี่ยเฮาอยู่ตรงนี้เฮามีพ่อมีแม่เฮาคิดถึงพ่อถึงแม่แต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปสามารถบอกลูกได้เราบอกเขาไม่ได้แต่เราทำให้ดูได้แต่ว่าในเมื่อมันอยู่คนละเชื้อชาติเนาะค่ะเนาะวัฒนธรรมต่างกันมันก็บอกได้บ่ชัดบ่เป็นไปตามที่เฮาแบบว่าเฮาเคยกระทํามาเฮาเคยเฮ็ดมาหรือว่าเฮาปฏิบัติมาในประเทศของเฮาชาติของเฮาในการสอนมาเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้ค่ะมันเอามาบอกกันบ่ได้บ่สามารถสอนได้กับลูกที่เกิดอยู่ทางนี้นะคะเขาบอกเลยว่า
ถ้าเธอแก่มาเธอก็มีคนดูแลไงสถานที่เลี้ยงดูคนชราไงเนาะค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นคือเป็นเรื่องปกติที่ว่าชีวิตเฮาต้องประมาณนั้นน่ะบ่ได้ว่าต้องพึ่งต้องหวังไผคือเฮาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไปถึงดีที่สุดเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้นะคะเนาะอนาคตแก่เฒ่าไปอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเฮาก็เฮ็ดจังได้หลายล่ะหมู่พวกเกาะกันใหม่ค่ะจะได้แก้ไปน้ำกันจะได้เป็นหมู่เบาหมู่คุยยังหน่อยแล้วค่ะเนาะก่อนที่มีหมู่คุยซอยในเรื่องจิตใจไปได้ส่วนหนึ่งโรคไข้ไข้เจ็บการกินสำคัญค่ะทุกมือนี่คนอายุ40เป็นมะเร็งเป็นเพราะอย่างคะหลายปัจจัยลังคนกับออมโลกเกิดมาน้ำเจ้าของอาหารเป็นส่วนสำคัญมากที่เบาที่กินอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะอาหารเขากินหลายๆอย่างเขาบอกว่าสิ่งไหนมันเป็นของสะสมในร่างกายนะคะเขาก็กินอาหารหลายๆอย่างเวียนกันไปเลือกกินได้เลือกนะคะของในธรรมชาติก็ยังพอมีให้กินได้อยู่ยังมีของที่มีแบบปลอดสารพิษก็ยังมีอยู่นะคะเนาะเพราะว่าสารพิษอันตรายเห็นในคนอายุสั้นนะคะคนทางบ้านเฮานะคะนั่นแหละค่ะเฮาต้องรับผิดชอบตัวเฮานะคะเนาะการกินสำคัญเพื่อนฝูงสำคัญนะคะสุดท้ายแล้วในชีวิตเฮาเด็กน้อยที่จะเกิดมาในสังคมซูเมอร์นี่เพราะว่ามันบ่คือตั้งแต่สมัยก่อนสมัยที่รุ่นป่าหรือรุ่นก่อนป่าเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสุขในมุมนึงนะคะมุมที่บ่มีเทคโนโลยีเนาะค่ะฟังล่าสมัยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่อยู่แบบสันติสุขมากๆนะคะยิ่งเกิดนานยิ่งเห็นอะไรเยอะเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะเป็นวัฏจักรของชีวิตเนาะค่ะแต่ละยุคแต่ก่อนถ้ามีโทรศัพท์ได้ปากขี้หายก็โมถ่ายรูปมาถ่ายรูปไม่ขึ้นเนี่ยพอมีโทรศัพท์แล้วยังมีแอปให้อีกมีแอปพลิเคชันเสริมให้มีหมอที่ดูแลเรื่องความสวยงามเนาะเนาะยุคนี้แต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแต่ย้อนกลับไปใดกับมักไหวที่เจ้าของใหญ่มากนะคะละครกับละครดีมีเพลงกับเพลงดีบอกไปถึงใดแล้วล่ะคะผ่านไปได้ค่ะถ้าผู้ใดบ่มากันกันที่ป่าแบบพำเพอเนาะค่ะเนาะพัฒนาถึงอดีตที่ผ่านมาเนาะค่ะย่อมละปาอายุหลายอยู่ถึงได้มีแบบอดีตให้จดจำแล้วก็ย้อนไปยุคใดนั้นยุคก่อนหน้าที่จะเจริญนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะเพลงพงพัดเนาะค่ะฟันเฟืองตอนนั้นเพลงพงพัดเพลงพี่เบิร์ดนะคะเนาะตอนนี้เอิญลุงเบิร์ดแล้วนะคะเนาะเพลงลาบานูนละครเนี่ยมีให้ดูเยอะมากที่แบบว่าเป็นละครที่ทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูละครเก่านะเพราะว่าละครใหม่นี้ไม่รู้จักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคยดูแล้วช่วงหลังๆเนี่ยกริดกราดวิดไวท์มากๆเลยวิดไวท์กริดกราดมากๆเลยพ่อจะมานั่งเบิ่งเนี่ยต้องใส่หูฟังอ่ะต้องบ่เปิดให้คนที่บ้านดูเขาใช่ป่ะอ๋อนี่เลยที่เธอกริดกราดนี่มาจากละครนี่เหรอโมแมนดอกมันเป็นน้ำมันอุปนิสัยของเนาะค่ะแต่ละส่วนแต่ละทวีปเนี่ยค่ะจะมีลักษณะนิสัยเป็นของเจ้าของเนาะค่ะเนาะเป็นแบบว่าถ้าเฮามาจากเมืองไทยก็จะเป็นลักษณะนิสัยนึงเนาะค่ะ
คนมาจากอเมริกาแต่ละส่วนนะคะก็สิเป็นลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปคนผิวสีที่ป้ารู้จักนะบ่อยากเบาค่ะบ่เบาดีกว่าค่ะหลายคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะรู้นะคะว่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นเบานิดนึงนะคะเนาะเพิ่นสวยเพิ่นงามแต่ว่าเพิ่นแบบว่าแข็งแรงมากในการทั้งหุ่นเพิ่นแล้วก็คำพูดนะถ้าเฮาเว้ากับเพิ่นเนี่ยเฮาก็จะแบบว่าได้ทั้งความสนุกสนานเพิ่นจะเต้นแบบว่าเขาจะเต้นที่แบบใช้บ้านไทยนะแล้วก็ถ้าเฮาเหมือนโดนรังแกนะฮะเพิ่นจะปกป้องเพิ่นแข็งแรงเพิ่นเป็นเพศเดียวกันกับเฮานะฮะนั่นแหละฮะจะมีความที่แบบว่าตลาดเชื้อชาตินี่จะมีเลือดในตัวแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะคนไทยอาจจะใส่เสียงแน่จังหน่อยวีดวาดแล้วก็เอาแต่ใจแต่ว่าคนต่างประเทศบ่ได้เอาแต่ใจมีแค่แบบเหตุผลคุยกันจังประเทศนี้ที่ไปอยู่นี่ยุโรปเนี่ยของนอร์เวย์นี่ตรงถ้าเครียดนี่บ่รู้ได้ว่าถ้าเธอบอกว่าเธอเป็นยังนี่เขาบ่ได้รู้ว่าเธอเครียดเธองอนเด้นั่นแหละค่ะถึงเป็นแฟนกันกับบ่รู้ว่าเป็นอีหยังอยู่ซื้อคือเงียบบ่รู้ค่ะบ่งอบ่งอนกันนะซึ่งจะแตกต่างจากคนไทยที่เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยละครไทยนี่บ่ได้เบิ่งนานมากแล้วนั่นแหละค่ะเฮาก็ได้เบิ่งละครเนาะค่ะตามที่สมัยเฮาใหญ่มากเนาะค่ะกะพ่อเลยวัยมาแล้วอาจจะเป็นวัยที่บ่มักละครว่ามันมีอีหยังให้เบิ่งหลายๆอย่างทุกมื้อนี้มีอินเทอร์เน็ตเนาะให้ใส่แบบเฮาจะเปลี่ยนโฟกัสไปนะคะละครก็เอาไว้สำหรับคนข้อละครหรือว่านั่นแหละค่ะเลือกเบิ่งเนาะค่ะเนาะเลือกดูเลือกสิ่งที่จะให้พลังกับเราดูแล้วได้พลังดูแล้วได้แรงบันดาลใจนะคะเนาะหรือว่าเฮ็ดให้สมองเฮาปลอดโปร่งแล้วก็บ่ซีเรียสเนาะค่ะเนาะเลือกดูนะคะเหมือนช่องแต่ละช่องที่เป็นช่อง YouTube นี่แหละเบิ่งด้วยความสบายใจติดตามด้วยความสบายใจนะคะเนาะจะได้พลังบวกความรู้ของแต่ละช่องนะคะที่จะได้รับก็ช่องความรู้ล้วนๆนั้นก็มีนะคะเลือกไปติดตามนะคะแต่ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เป็นมูป่าตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี้เนาะค่ะซึ่งพลังเงียบก็ขอบคุณหลายๆที่ก็บ่ได้ทักกันแต่ว่าก็เบิ่งกันอยู่เนาะค่ะเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจนะคะป้าได้ยินได้ยินหลายๆช่องนะคะเนาะได้เห็นว่ามีการแบบน้อยใจแต่ว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์นะคะเนาะกะเข้าใจในมุมนึงแต่ว่ายอดซับลดลงนะคะช่องใหญ่อาจจะลดลงหลายช่องป้านี่ค่ะลดลงไปเธอมากที่สุดน่ะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ4คนนะคะ4คนนี่อาจจะเลิกการติดตามหรือว่าเป็นการถูกตัดออกจากระบบอัตโนมัตินะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะช่องใหญ่นะคะบนว่าบ่มีคนเบิ่งแต่ว่าตอนที่ไปเห็นยอดนั้นโอ้บ่มัน 2-3,000 บ่ฮะนั่นแหละค่ะพอเห็นแบบนั้นยอดเพิ่นก็ขึ้นมาคนวิวในคลิปนั้นก็ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะนี่สำหรับคนเห็น YouTube นะคะเนาะเห็นช่องก็การที่คนมาเบิ่งหลายก็สิดีใจเนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่พ่อเป็นช่องใหญ่แล้วพ่อการดูมันลดลงเนี่ยค่ะเพิ่นก็สิตกใจเนาะค่ะแต่ตัวป่านี่ช่องป่าจากที่คนเบิ่งก็บ่ได้สูงนะคะแต่พอลดมาป่าก็เข้าใจอยู่ว่าหลายอย่างร่วมกันเฮาเฮ็ดช่องดำเนินคอนเทนต์ในการเฮ็ดช่องก็จะบ่ตรงใจปานใดแล้วก็อีกอย่างนึงเฮาบ่ได้โฆษณาอันนี้คือเฮารู้ตรงจุดของเฮาเนาะค่ะอีกอย่างนึงนะคะคนเฮ็ดช่องหลายๆค่ะค
คนแต่ละคนมีช่องของตัวเองแล้วก็ต้องดูแลช่องของตัวเองนะคะเนาะกระสิบบ่ได้ไปเบิ่งกันคนที่ติดตามยอดพ้องปานี่เกือบจะ 3,000 นี่กับเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าอยากให้กำลังใจที่เป็น1 Subscribe นะคะเนาะเพิ่นก็เลยให้มาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มีเวลาไปเบิ่งเฮาบ่ค่ะเพิ่นก็ติดตามไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้บ่ได้มีเวลามาเบิ่งกันคือป๋าก็บ่ได้มีเวลาหลายที่จะไปเบิ่งเพิ่นหรือไปเบิ่งติดตามทุกคนเนาะค่ะเนาะติดตามได้แต่ว่าเราไม่ได้ดูตรงบอกตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะหลายคนก็สิเข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลือกดูช่องที่เราดูประจำหรือว่าชอบดูนะคะนั่นแหละค่ะป๋าไปเห็นช่องนึงที่ป๋าแบบเคยเบิ่งเพิ่นแบบช่องใหญ่มากด้วยค่ะก็เพิ่งได้เข้าไปเบิ่งเพิ่นอีกยอดลดลงแบบเยอะมากนะแต่ว่าเพิ่นก็นางคนกับซีซีเรียดป้าเข้าใจอยู่นะคะเพราะว่าช่องใหญ่มากจากการที่แบบยอดคนดูเยอะๆแล้วทีนี้ทุกคนต่างมาทำช่องก็ไม่ได้ไปดูกันนะคะเป็นเรื่องปกตินี่แหละค่ะความบ่แน่นอนนะคะคือคนเฮาเฮ็ดงานอยู่ดีถูกเอาออกจากงานอันนั้นก็คือกันค่ะมีเงินอยู่ดีมือหนาบ่มีแล้วอันนี้นั่นแหละค่ะเฮาต้องอยู่แบบต้องอยู่ด้วยความจริงนะคะเนาะอยู่ด้วยบ่ประมาทอยู่ด้วยที่แบบว่าเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเนาะผลกระทบด้วยจากสังคมโลกหรือว่าจากตัวเราเองนะคะแต่ว่าก็ทำดีที่สุดนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามกันมาตอนนี้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ